ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้ทีมงานสองโลกนำท่านผู้ชมเดินทางมาที่บ้านเปิ่งเคลิ่งในเขตตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางของจังหวัดตากเปิ่งเคลิ่งเคยเป็นถิ่นอาศัยของชาวมอญเมื่อศตวรรษก่อนปัจจุบันเปิ่งเคลิ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวไทยที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตรงสุดเขตแดนไทยทางทิศตะวันตกของอำเภออุ้มผางด้วยความเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เปิงเคลิ่งจึงมีประวัติมายาวนานชื่อของหมู่บ้านมาจากภาษามอญซึ่งออกเสียงว่าเปิงเกลิ่งมีความหมายว่าท้องเรือเนื่องจากที่ตั้งของเปิงเคลิ่งเป็นที่ราบซึ่งมีภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะลักษณะคล้ายกับท้องเรือชาวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อร้อยปีก่อนจึงนำมาเรียกเป็นชื่อของหมู่บ้านปัจจุบันหมู่บ้านเปิงเคลิ่งมีฐานะเทียบเคียงกับเมืองการค้าชายแดนเพราะมีช่องทางชายแดนที่เปิดให้พ่อค้าพม่านำวัวควายและสินค้าจากพม่าเข้ามาจำหน่ายหรือทำการแลกเปลี่ยนสินค้าจำเป็นอื่นๆจากพ่อค้าฝั่งไทยขายดีทุกอย่างผู้กองอะไรที่ขายดีรถไถขายดีที่สุดเมื่อเราสอบถามกับแม่ค้าชายแดนคนหนึ่งซึ่งเปิดร้านค้าอยู่ที่บ้านเปิ่งเคลิ่งเธอได้เล่าให้ฟังว่าการค้าการขายที่นี่ขายดีแต่จะต้องทำใจเรื่องนี้มีที่มาอย่างไรต้องลองฟังเธอเล่าแล้วเขาไปขายต่อที่ไหนครับพม่าค่ะที่เจ๊ดงเจ๊ดงจ้ะเจ๊ดงที่นี่ขายเงินสูงไม่ได้ผู้กองขายเงินซีนจ้ะเงินสูงขายไม่ได้แล้วเขามาให้ไหมมาให้มันนานการส่งออกสินค้าจากไทยไปจำหน่ายในฝั่งพม่าพ่อค้าแม่ค้าทั้งสองฝั่งจะต้องมีความเชื่อมั่นและเชื่อใจกันและกันเนื่องจากการค้าขายบริเวณชายแดนแถบนี้ส่วนใหญ่ใช้ระบบเงินเชื่อเป็นหลักพ่อค้าพม่าที่เดินทางจากบ้านเปิ่งเคลิ่งฝั่งพม่าหรือจากบ้านอาซินบ้านโพชิมิเพื่อเข้ามาสั่งสินค้าส่วนใหญ่ไม่มีเงินมากพอเป็นทุนจึงขอติดเงินไว้ก่อนเสมอหลังจากขายสินค้าได้แล้วครั้งต่อไปเมื่อเดินทางมาฝั่งไทยจึงค่อยชำระบัญชีที่ติดค้างไว้เจ้าของร้านค้าฝั่งไทยจึงต้องทำใจบางครั้งกว่าจะได้เงินจากการขายสินค้าอาจจะต้องรอนานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีๆก่อนหน้าปี2513ชื่อของเปิ่งเคลิ่งแทบจะไม่เป็นที่รู้จักจนเข้าสู่ช่วงสงครามประชาชนชื่อของเปิ่งเคลิ่งจึงได้รับการกล่าวถึงในฐานะดินแดนอันโดดเดี่ยวและอันตรายร้อยตำรวจเอกสมบัติพันณรงค์หรือที่ใครๆรู้จักในชื่อผู้กองแดงนักบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตากผู้กองแดงเป็นคนหนึ่งที่มีความทรงจำกับอุ้มผางช่วงชีวิตที่เคยรับราชการในฐานะตำรวจตระเวนชายแดนผู้กองแดงเคยขับเคี่ยวกับนักรบป่าแห่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาตลอดวันนี้เขานำเรามาที่บ้านเปิ่งเคลิ่งเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง
ที่เลยลึกเข้าไปใกล้กับชายแดนพม่ายิ่งขึ้นมันดีครับไม่งั้นไม่เป็นผู้หนุนที่ให้ลองแข่งกันสิงห์เที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิงห์พาท่านผู้ชมมาที่ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อสำรวจเส้นทางสายใหม่ของถนนเพื่อความมั่นคงสายบ้านเปิงเครื่องบ้านเลตองคุตำบลแม่จันเส้นทางท่องเที่ยวสายสั้นๆที่มีความยาวเพียง23กิโลเมตรแต่ได้เปิดทางให้คนภายนอกได้เข้าถึงดินแดนของเพอเจแห่งบ้านเลตองคุที่มีตำนานเล่าว่าภายหลังพุทธกาลคนจะกลายเป็นมารเมืองจะกลายเป็นป่าและป่าจะกลายเป็นเมืองสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อโตโยต้าวีโก้ได้บรรทุกสัมภาระจำเป็นสำหรับการเดินทางครั้งนี้จนเต็มระวางพวกเราทั้งหมดเริ่มออกเดินทางจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านเลตองคุเพื่อถ่ายทำสารคดีชุดใหม่โครงการก่อสร้างถนนเพื่อความมั่นคงสายบ้านเปิงเครื่องบ้านเลตองคุตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2554หลังจากใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า2ปีแต่ถนนสายนี้ได้นำความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่บ้านลึกในป่าใหญ่ที่ใครๆเรียกกันว่าบ้านฤาษีเลตองคุอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการตัดถนนจากอำเภอแม่สอดไปสู่อำเภออุ้มผางเริ่มต้นเมื่อปี2516โดยการตัดทางต้องลัดเลาะไปตามไหล่เขาและสันเขามีระยะทางรวมทั้งสิ้น164กิโลเมตรใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า10ปีถนนสายนี้จึงแล้วเสร็จโดยชาวบ้านเรียกทางสายนี้ว่าถนนสายลอยฟ้าคณะของเราออกเดินทางมาจากแม่สอดผ่านตัวอำเภออุ้มผางต่อไปยังบ้านเปิงเครื่องซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายตั้งอยู่สุดถนนหมายเลข1288ที่ตัดแยกมาจากบ้านเสือทะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเขตตำบลแม่จันซึ่งระยะทางช่วงนี้มีความยาว87กิโลเมตรถึงสุดแดนไทยที่บ้านเปิงเครื่องเย็นวันนี้คณะเรามาไกลได้แค่บ้านเปิงเครื่องเท่านั้นหากขับรถต่อไปอาจค่ำมืดกลางป่าเราจึงมองหาที่พักสำหรับค้างแรมคืนแรกที่บ้านเปิงเครื่องวัดประจำหมู่บ้านเปิงเครื่องมีอยู่สองแห่งเราเลือกใช้บริการศาลาของวัดเปิงเครื่องสามัคคีวรารามซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านก่อนมืดค่ำเราต้องรีบจัดเตรียมอาหารร้านค้าที่นี่ปิดเร็วพอใกล้มืดผู้คนก็ปิดบ้านกันหมดทุกหลังกับข้าวกับปลาที่ปรุงกันเย็นนี้ทำกันแบบง่ายๆแต่อิ่มอร่อยกันทั่วหน้าเช่นเดียวกับที่พักเราใช้วิธีกางเต็นท์เพื่อป้องกันยุงเพราะเชื้อไข้มาลาเรียในเขตนี้รุนแรงเอาการโชคดีที่เราได้อาศัยพื้นที่ว่างของศาลาวัด
จึงทำให้ที่พักอบอุ่นไม่ชื้นฉ่ำไปกับเหมยหมอกยามใกล้รุ่งวัดเบิงเคลื่องสามัคคีวรารามสร้างมานานกว่า20ปีแต่สำหรับชาวบ้านเบิงเคลื่องเขาถือกันว่าเป็นวัดสร้างใหม่เนื่องจากตัวหมู่บ้านนั้นมีอายุมานานกว่า100ปีวันที่เรามาถึงมีพระจำวัดอยู่เพียงรูปเดียวส่วนที่เห็นอยู่นอกนั้นบางรูปเป็นพระธุดงค์ผ่านมาบ้างหรือไม่ก็เป็นเนนน้อยที่ชาวบ้านฝากให้มาบวชเรียนตอนปิดเทอมวัดเปิงเคลื่องสามัคคีวรารามสร้างด้วยไม้ทั้งหลังตัวอาคารออกแบบเป็นเรือนไม้กว้างเพื่อการใช้พื้นที่ภายในแบบอเนกประสงค์หลังคาของวัดมองดูคล้ายวัดมอญที่พบเห็นได้บ่อยๆในประเทศพม่าใต้หลังคามีการประดับธงราวผืนเล็กภายในอาคารของวัดไม่มีรูปประดับนอกจากรูปภาพที่แขวนไว้ให้พิจารณาอยู่ไม่ถึง10รูปโดยแขวนไว้ใกล้กับภาพถ่ายชาวบ้านที่เดินทางมาทำบุญพระประธานของวัดประดิษฐานอยู่ด้านในสุดซึ่งมีการยกพื้นและทำหลังคาครอบให้ต่างออกไปเมื่อถึงเวลาสวดมนต์เย็นเราจะเห็นบรรดาเนนน้อยและเด็กวัดมารวมกันอยู่หน้าองค์พระใหญ่การสวดมนต์ของวัดเปิงเคลื่องสามัคคีวรารามใช้ภาษาพม่าล้วนๆจึงทำให้แปลกออกไปเมื่อสังเกตให้ดีจะเห็นว่าท่านั่งสวดมนต์ของพระเนนที่นี่แตกต่างจากท่านั่งสวดมนต์ทำวัดของนักบวชไทยเย็นนี้เราจะขออาศัยนอนวัดนี้หนึ่งคืนรุ่งขึ้นวันใหม่ฟ้าใสๆแล้วค่อยหาทางข้ามแดนไปเที่ยวบ้านเปิงเคลื่องฝั่งพม่าเบิงเคลื่องเป็นเมืองแห่งหมากเกือบทุกบ้านเราจะเห็นลานตากหมากของตนเองเช้านี้ตื่นมาเดินเที่ยวหมู่บ้านผ่านไปก็ได้พบพ่อค้าหมากที่เดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีเดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ต้นหมากที่ปลูกในสวนของชาวบ้านจะเริ่มแตกจันต้นหมากใช้เวลาแตกจันจนเก็บผลอยู่ประมาณ4เดือนซึ่งถ้าต้นไหนมีผลให้เก็บได้ตั้งแต่เดือนนี้เจ้าของสวนจะได้ราคาดีเป็นพิเศษเพราะหมากดิบที่ออกผลเดือนนี้เรียกกันว่าหมากน้ำค้างเป็นหมากที่ออกผลตอนฤดูหนาวซึ่งมีน้ำค้างมากจะออกรสฝาดจัดจ้านเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อจากการพูดคุยกับพ่อค้าหมากที่เดินทางผ่านแดนโดยช่องทางพิเศษเล่าว่าครับต้องเรียกหมู่บ้านมากมันเยอะจริงทุกบ้านเนี่ยลูกค้าที่ตลาดเราส่งขายก็โดยมากก็ไปทางแม่กองอ่ะทางนั้นมันพม่ามอญมากมหาศาลเลยนะไล่แสนคนนี่เราก็กินมากคนกินมากหมดเราไปซื้อเราไปขายได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับก็มันแล้วแต่งไงแต่มันก็แบ่งกันคนละครึ่งอ่ะพ่อค้านู้นมั่งพ่อค้านี่มั่งไงครับไอ้คนไทยยังกินมากเยอะไหมครับเยอะครับเยอะครับแต่กินมากมากที่สุดในโลกนี่ก็มีไต้หวันไต้หวันครับทั่วโลกนะไต้หวันกินมากมากที่สุดในโลกหมากเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทยผลหมากจะมีรสฝาดมีการเก็บจำหน่ายทั้งในแบบหมากดิบและทำเป็นหมากแห้งซึ่งการทำหมากแห้งจะนิยมกันมากกว่าหมากดิบเนื่องจากหมากแห้งสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานหมากแห้งนอกจากนำมาบริโภคร่วมกับใบพลูและปูนแดงในหลายวัฒนธรรมคนไทยโบราณยังนิยมกินหมากจนถึงยุคร่วมสมัยการกินหมากคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเป็นการต่อยอดสู่วิถีทางรูปแบบประเพณีอื่นๆเช่นการใช้หมากเป็นเครื่องต้อนรับการเตรียมหมากพลูไว้รับแขกการแห่ขันหมากเป็นต้นสมัยโบราณชาวไทยทั้งชายหญิง
ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้เฒ่าชราล้วนแต่กินหมากกันทั้งสิ้นต้นหมากที่ปลูกกันในเขตบ้านเปิงเครื่องถือเป็นพืชที่ปลูกขึ้นง่ายจึงพบได้ทั่วไปตามสวนผลหมากอาจถือว่าเป็นผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหมากถูกใช้ในการฟอกหนังฟอกเส้นใยและทำยารักษาโรคการบริโภคหมากในลักษณะหมากถูกใช้เป็นยาสมานแผลแก้ท้องเสียรักษาโรคเหงือกและฟันพันธุ์ต้นหมากบ้านเปิงเครื่องไม่มีชื่อเรียกแต่จะแบ่งตามลักษณะของผลคือแบ่งเป็นผลกลมแป้นและผลกลมรีอินเดียเป็นประเทศที่นำเข้าหมากแห้งจากประเทศไทยมากที่สุดในปี2553อินเดียนำเข้าหมากแห้งจากไทย 5,701 ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 3,700,000 เหรียญสหรัฐถัดมาในปี2554ประเทศอินเดียนำเข้าหมากจากไทย 2,684 ตันรวมมูลค่าสินค้ามากกว่า 3,200,000 เหรียญสหรัฐตอนนี้เขายังไม่เปิดการท่องเที่ยวนะครับยังไม่เปิดให้เป็นมาตรฐานแต่ก็มีการผู้กองแดงแนะนำให้เรารู้จักกับผู้กว้างขวางของบ้านเปิ่งเครื่องอาจารย์สานิชจำปานินอดีตเคยรับราชการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปิ่งเครื่องท่านเล่าประวัติของบ้านเปิ่งเครื่องให้เราเข้าใจประวัติดั้งเดิมก็ชาวมอญมาอยู่ก่อนอย่างแรกนะชาวมอญก็จะมาจากพม่ามาจากพม่าครับพม่ามาอยู่เสร็จแล้วก็ครับมาจากทางนู้นแหละครับมาแล้วเข้ามาอยู่อาศัยเสร็จแล้วก็พวกนี้ชอบค้าขายอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางก็ตรงนี้พื้นที่มันเป็นแอ่งเขาก็บอกว่าเพิ่งเครื่องแบบท้องเรือแอ่งหมดนั้นก็อพยพไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เลี้ยงเข้ามาอยู่แทนตอนนี้นี่เปิงเครื่องมีชาวบ้านอยู่ประมาณกี่ครัวเรือนครับประมาณสัก800หลังคาเรือนครับทั้งหมดอาชีพก็ส่วนใหญ่ครับทําสวนหมากครับส่วนใหญ่นะครับทําสวนหมากรายได้อื่นก็มาจากต่างประเทศก็มีพวกสินค้าขาเข้าฝั่งนู้นนะครับเป็นพวกวัวควายแร่ก็มีมาเข้ามาได้บ้างตรงนี้นะครับครับครับก็มีต่อไปก็จะมีเรื่อยๆดูท่าแล้วนะครับก็มีชาวจีนเลยครับชาวจีนมาจากประเทศจีนเลยมารอซื้อกันครับเป็นสินแร่เหล็กครับการเข้าออกชายแดนต้องใช้ความคุ้นเคยด่านประเพณีบ้านเปิงเครื่องตั้งอยู่ใกล้กับห้วยแดนโดยมีสะพานเล็กๆสร้างข้ามลำห้วยไว้ช่องทางผ่านแดนนี้เป็นทางเปิดของคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่สามารถผ่านแดนได้เนื่องจากเลยลึกขึ้นไปมีชุดกำลังของพันร.283ซึ่งประชาการโดยพันโทเมียทุตเอเป็นผบ.พันรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งตรงข้ามสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้จากทีมงานสองโลกเราจะจบรายการด้วยการพาชมบ้านเปิงเครื่องฝั่งพม่าด้วยเวลาสั้นๆสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่จากบ้านเปิงเครื่องสู่บ้านฤาษีเลตองคุกันต่อไปทริปนี้สวัสดีครับมันแรงร้ายตา